จากโรงเรียนนะครับมันจะไปเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายนี่ร้านอาหารเช้าอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อภิบาลกำลังตามหาร้านอาหารเช้ากันนะครับที่นครพนมคอนเซ็ปต์อยากได้ร้านที่เป็นออริจินอลที่สุดครับแล้วก็จะมาถนนเรียบริมแม่น้ำโขงนะครับมองไปข้างหน้าจะเห็นวิวฝั่งสปป.ลาวนะครับมีเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับขวามือก็จะเป็นยวนผู้ว่าหลังเก่านะที่เป็นป้ายส่วนราชการต่างๆที่นี่ก็มีเสาไฟเป็นพญานาคด้วยครับริมฝั่งก็จะมีบ้านโบราณสมัยฝรั่งเศสเรื่องอำนาจนะครับเป็นพญานาคส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ราชการนะครับที่มีบ้านสมัยเก่าที่ยังคงเช่นสายมือก็จะเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวก็สวยงามเราการชาติจังหวัดครับโรงเรียนสุนทรวิจิตรก็เป็นตึกสมัยเก่าเหมือนกันไรสนีก็ทรงเกรตตาเป็นสถานีตำรวจภูธรนะครับวันนี้เราก็มารีวิวถนนริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันครับตอนนี้เราก็จะไปร้านอาหารเช้าทานกันครับสวยงามเงียบสงบดีนะครับทีนี้เราก็จะมาชมหอนาฬิกานะครับที่สมาคมชาวเวียดนามได้มาสร้างให้ครับแถวนี้ก็จะเป็นชุมชนเวียดนามสายมือจะเป็นตึกชั้นเดียวติดแม่น้ำโขงสวยงามครับขวามือจะเป็นตึกขึ้นปูนขึ้นไม้ก็สวยงามเหมือนกันสองชั้นหอนาฬิกาสวยงามไปอีกเรียบนะครับถนนจักรยานเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับไปไกลจะเห็นลานพญานาคข้ามสะพานเหล็กนะครับสวรรค์ชายโขงนะครับนครพนมทิวทัศน์สปป.ลาวนะครับก็จะเป็น
ทิวเขาสลับซับซ้อนนะครับเขาหินปูนจะดูออกไปซ้ายมือก็จะเป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดศาลเจ้าพ่อขุนนครพนมก็จะกว้างขึ้นนะครับผู้คนได้จอดซ้ายมือก็จะเป็นแม่น้ำโขงขวามือก็เป็นตลาดอินโดจีนของนครพนมครับเป็น2ชั้นเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับชมเมืองชมบรรยากาศกันซ้ายมือลานพญานาคครับตึกเรื่องเหลืองนี่ก็เป็นเขียนว่าเรียนมาโฮเทลคาเฟ่พญานาคพ่นน้ำเมืองนครพนมเราก็จะเลี้ยวขวาสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ครับใจกลางถนนนี้ก็เป็นถนนใจกลางเมืองกว้างสวยงามติดไม้สีฟ้าสดใสเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องการก็คืออยากกินร้านที่ขวามือนะครับเราก็จะหาจบอาหารเช้าวันนี้นะครับที่ร้านพรเทพก็จะมีไข่กระทะกับเราเลือดหมูกาแฟข้าวจี่นะครับมีหมูยอแผ่นด้วยนะครับหมดนะครับเรียบร้อยอร่อยมากออกจากร้านพรเทพอาหารเช้าเราก็มาเดียวทีนี้เราก็จะไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายน่าจะบรรยากาศบึงนครพนมเป็นเมนหลักถ้าข้างหลังก็จะเป็นลานพญานาคไฟเสียงแล้วก็หยุดก่อนหนึ่งแยกตามมาดูเมืองนครพนมก็จะยกมาตรงใต้ศูนย์ราชการครับนี้ก็ผ่านตลาดสด
ครับศูนย์ราชการจะไปศาลหลักเมืองนครพนม GPS ก็หาไม่เจอจะให้ไปมุกดาหารตอนนี้เราก็ผ่านโรงเรียนอนุบาลนครพนมจะตรงไปครับข้างนี้เราจะเห็นเป็นป้อมประกาศศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนมกันนะครับวันนี้ด้วยท้องฟ้าอันแจ่มใสเก่าโบราณนะครับข้างกับศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนมก็คือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดนครพนมนะครับสวยงามด้วยศิลปะของยุโรปนะครับสวยงามมากนะครับออกจากจากศาลหลักเมืองแล้วเราก็จะไปเรื่อยๆก่อนครับที่นี่ก็จะเป็นถนนศูนย์ราชการของจังหวัดนครพนมเขียวเหนือเจอเขียวตะวันเขียวนะครับไฟแดงนี่วันไหนถ้าเขียวก็จะเขียวไปเรื่อยๆเบิ่งนครพนมข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับนครพนมก็ทำสร้างเจอแยกเขาก็จะเลี้ยวขวาไปที่ริมแม่น้ำเขียวน่าจะเขียว
ซ้ายไปท่าอุทีเลี้ยวขวาไปที่มุกดาเราก็จะไปเรียบเราก็ไปกันต่อนะครับเรียบลิงฝั่งแม่น้ำโขงนครพนมจากลานพญานาคนะครับเราก็ไปกันต่อสองสายมือตัวเมืองครับเมืองท่าเขนครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเมืองท่าเขตนะครับตัวเมืองของเมืองท่าเขตจะอยู่ตรงข้ามฝั่งนี้เลยนะครับมีเสาไฟแรงสูงนะครับซึ่งเขาก็ขายให้กับไทยนะครับตรงนู้นนะครับสวยงามมากออกจากเมืองนครพนมแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับโดยมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นะครับที่จะไปจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีครับ